สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องจนมาถึงจุดต่ำสุดที่ 1,664 US ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะทั้งนี้ได้รับปัจจัยลบจากรัฐมนตรีคลังเยอรมนีระบุว่ายังไม่มีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปได้อย่างเด็ดขาดในการประชุมที่จะถึงนี้ในวันที่23ตุลาคมค่ะรวมไปถึง Moody ยังออกมาใหแนวโน้มเชิงลบแก่อันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสทั้งเศรษฐกิจของโลกเนี่ยยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะ GDP ของจีนเนี่ยมีการขยายตัวที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อของอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้ค่ะสำหรับเย็นวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ต้องติดตามนะคะก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกันยายนและดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนตุลาคมค่ะหากเราลองมาดูจากกราฟทางเทคนิคนะคะกราฟราย4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าราคาทองคำหลุดจากกรอบสามเหลี่ยมลงไปแล้วค่ะซึ่งส่งสัญญาณในเชิงลบรวมไปถึงค่า MACD มีการติดลบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้ามีค่าเป็นบวกถึง30แท่งนะคะหากราคาหลุดไปจากเส้น 1,653 ก็แนะนำให้ stop loss ไว้ก่อนนะคะวันนี้เราให้แนวรับที่ 1,653 และถัดไปที่ 1,625 และแนวต้านอยู่ที่ 1,690 ถัดไปที่ 1,725 ค่ะสำหรับการรายงานวิเคราะห์ตลาดทองในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ